เมื่อคืนที่ผ่านมา Apple เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่มากมายครับรวมถึง iPhone SE และ iPad Air5 ด้วยมาครับคลิปนี้ผมจะสรุปพร้อมราคาให้ฟังใน3นาทีเริ่มต้นที่ iPhone 13ทุกรุ่นย่อยจะมีสีเขียวอันไพายกิีนให้เลือกในราคาเดิมจำหน่ายสิบแปดมินต้นไปครับสามารถสั่งซื้อกับ Apple a u t o l i ทอรใน l a z a d a ที่ลิงใต้คลิปนี้ได้เลย iPhone SE รุ่นใหม่ครับในขนาดหน้าจอเดิม Touch ID ด้านหน้าเหมือนเดิมแต่มาพร้อมกับชิปเซ็ตแรงสุด a 1 5 Bionic ิคเทียบเท่า iPhone 13 แต่ของเดิมเนี่ยมัน A13 Bionic ก็ถือว่าแรงมากเกินตัวแล้วนะกับจอ4.7นิ้วนี้ซึ่งหนึ่งในความหาของ Keynote เปิดตัวเนี่ยเอาชิปเซ็ต Apple A15 Bionic 6คอร์ CPU ไปเทียบกับ iPhone รุ่นเก่าอย่าง iPhone 6s คุณพระเอาออฟอัปเดตแล้วยังเทียบว่าแรงกว่า3เท่าพ้องกันน้ำระดับ IP67 และรองรับ 5G รองรับ Smart HDR4 กล้องหลังเดี่ยวที่รองรับ Deep Fusion ทำให้ภาพชัดเจนมากขึ้น เอาหลักๆเนี่ยสาวกน่าจะไม่ได้ว้าวขึ้นเท่าไรครับแค่ชิปเซ็ตแรงขึ้นเป็นหลักเท่านั้นเองและรองรับ 5G กับราคาที่15,900บาทสำหรับรุ่นเริ่มต้น64 g b และ17,900บาทที่คุ้มค่าสุดฮนะเพิ่มมาเป็น128 g b เลยอันนี้คือราคาไทายอย่างเป็นทางการน่าจะเปิดจำหน่ายเร็วๆนี้ต่อไปเป็นตัวเด่นตัวดังครับคือ iPad Air 5หรือ iPad Air รุ่นใหม่ที่ในครั้งนี้ยังความบางเบามีหลายสีให้เลือกเหมือนเดิมพร้อมกล้องหลังเดียว แต่ไฮไลท์คือประสิทธิภาพที่มากขึ้นทั้งการทำงานเล่นเกมและใช้งานระดับกึ่งโปรเพราะมาพร้อมกับชิปเซ็ต M 1สุดแรงครับท่านผู้ชม8คอร์ GPU เฮ้ยเฮยบน Macbook เปิดมานี่สี่ห้าหมื่นเลยนะครับใส่มาใน i p a d Air จากตัวอย่างเนี่ยลองเลนเดอร์พวกสเก็ตต่างๆนี่ระดับเทพเลยแถมเอาเกมมายั่วๆน้อยๆนะฮะว่าสเตมได้ทุกที่ผ่าน5 g แน่นอนครับว่ารองรับอุปกรณ์เสริมมากมายทั้ง Apple Magic Keyboard Apple Pencil Gen 2แปะชาร์จด้านข้างเครื่องได้ ทั้งหมดนี้ซื้อเพิ่มไม่แถมนะจ๊ะซึ่งแม้จะมีสโลแกนว่าสดใสสุดพลังแต่หน้าจอก็ยังเป็น LCD 10.9นิ้วอยู่ไฮไลท์คือพระเอก M1 ให้ซีนมาไปเถอะครับกับราคาเริ่มต้นที่ 64G ิ Wi-Fi 2 9 0 0บาทาคุณพระคุณเจ้าราคานี้แพงกว่า iPad mini แค่2 0 0 0บาทเท่านั้นเองและถ้าเทียบรุ่น 256GB บที่25,900าบาทมันถูกกว่า iPad Pro ในความจุเดียวกันถึง6 0 0 0บาทก็เรียกว่าทานเน้นใช้งานหลักๆคุ้มค่าจาก M1 ไม่แคครเื่องุณภาาพหน้จ เน้นที่ขนาดใหญ่เท่าๆกันจะเลือกแอร์ก็ประหยัดดีครับต่อไปคือสตูดิโอรีเทสุดเทพที่มีชิปเซต A13 ด้านในมีกล้องในตัวแต่ผมไม่ลงรายละเอียดนะครับเพราะมีสิ่งที่เก๋งกว่าเพราะมันถูกดีไซน์ให้ใช้งานกับ Mac Studio รุ่นใหม่อย่างเข้ากันเข้ากันตาบื้อด้านขวามือของหน้าจอนั่นแหละครับคือ Mac Studio รุ่นใหม่ที่ดีไซน์ความหนาเหมือนกับเอา Mac Mini มาซ้อนกันราว3ามเครื่องแต่ไฮไลท์คือพอเชื่อมต่อ SD Card กลับมาแล้ว ก็ชื่อสตูดิโครับไม่ได้ชื่อโปรชื่อโปรไม่เคยมี s อ c a r การมาตั้งนานแล้วโดยมีขนาดที่7.7นิ้วในความกว้างและความลึกอยู่ที่3.7นิ้วแต่สิ่งที่ครั้งแรกดูแล้วบ้าบอลฮะ,ค,ะคือมาพร้อมกับพัดลมคู่ที่ด้านล่างเราจะเห็นเพิงแก๊สสีฟ้าพร้อมทอดไข่โทษครับท่านผู้ชมผมดูผิดครับมันคืออากาศเย็นนะครับที่ถูกดูดเข้าไประบายความร้อนให้แผงวงจรต่างๆและถูกขับลมร้อนเนี่ย ออกมาจากด้านหลังของโตเครื่องที่คุณจะเห็น,หนึพอร์เชื่อมต,อต่อต่างๆมากมายที่ใส่มาให้เสียทีฮะทั้งพอร์ตน h u n d e r b o l t 4 4ช่องช่อง10 g กิกอิน e r n e t USB-A 2ช่องน่าจะเป็น3.0ขึ้นไปนะ HDMI ขนาดเต็ม Combo Jack ส่วนด้านหน้าเป็น USB-C 2ช่องถ้าอยากได้เป็น Thunderbolt 4ต้องซื้อเป็นชิปเซต M1 u ัลตร SDXC card ดส l o t ที่เพิ่งกลับมา อย่างที่บอกไปครับทุกคนรอบนี้มัมีพี่ใหญ่ครับคือ M1 Ultra ดูเหมือนใหญ่กว่าถึง2เท่าเลยจะพูดแบบนั้นก็มีส่วนถูกฮะ <Wow. S 1> สามารถซัดแมมโมรีแบนด์วิดได้ถึง800กิกต่อวินาทียัดแรมได้สูงสุด128่งร้อ์ CPU 16คอเปอร์ฟอร์แมนซ4คอประหยัดพลังงาน64คอร์ GPU 32คอรค Neural Engine ฉลาดแบบนี้ไม่น่าบอกให้กินมะขามแทนมะนาวเพอร์ฟอร์แมนการกินไฟของ CPU ดีกว่าฝั่ง PC เยอะมาก แต่ผมจะไม่ลงลึกนะครับเพราะว่าเราเกิน3นาทีมาแล้วรองรับการตัดต่อวิดีโอไฟล์ AK422 Pro ได้ถึง18สตรีมคุณพระซึ่งก็แน่นอนอย่างที่คาดเดากันครับ M1 Ultra สุดเทพสุดทรงพลังแบบนี้เรนเดอร์เวกเตอร์เรนเดอร์ทีดีต่างๆได้อย่างเรียลไทม์โหดฉัดรัเสเซียและนั่นก็คือสเปคโหดฉัดของ Macbook Studio แถมราคาที่โหดฉัดเช่นกันโดยยังดีที่มีรุ่นเริ่มต้นเป็นชิปเซ็ต M1 Max สเปคคล้ายกับ Macbook Pro 16นิ้วนั่นแหละ ราคา6 9 9 0บาบาทซึ่งผมบอกเลยฮะว่าอยากได้มากๆซึ่งถ้าคุณอยากให้ผมซื้อมันก็สนับสนุนเราได้จากการสั่งซื้อของที่ลิงใต้คลิปนี้พอคุณซื้อของผมก็ได้ส่วนแบ่งบอกตรง <Ooh. S 1> แต่ถ้าคุณต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์สุดแรงจาก M1 Ultra จะต้องเพิ่มราคาเป็น1,399,900บาทหรือเอาสเปคสูงสุดได้ถึง2,799,900บาท <Oops. S 2> ในราคานี้แถมสายไฟเส้นเดียวไม่รวมเมาส์เมจิกคีย์บอร์ดเมจิกทัชแพดและหน้าจอตึงตาตึงใจราคาก็เช่นกันอีก54,900บาทในราคาเริ่มตน้นและคาซ้อมกระจกแบบนาโนพร้อมฐานตั้งที่ปรับความเอียงและสูงได้อีกเกือ 15, บ15,000รวมแล้วเกือบ80,000บาทรวมราคาทางเซ็ตน่าจะได้ซูซูกิเซราโ i o ไปอย่างสบายๆเปรียบเทียบเฉยๆไม่ต้องดราม่านะจ๊ะ เพราะคนที่ซื้อคอมระดับนี้ย่อมทํางานซับซ้อนทําไม่กี่งานก็คือทุนแล้วและทั้งหมดนี้คือไฮไลท์ที่น่าจะสําคัญในการเปิดตัวของ Apple วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่โดนเราหลอกให้รับชมว่า3นาทีตอนนี้จะ6นาทีแล้วอย่างไรถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ b s c r i b e เป็นกำลังใจให้เราด้วยกับผมพัททีพัทรีวิวและขายขออีกครั้งหนึ่งกดที่ลิงก์ใต้คลิปจะเป็นช้อปปี้หรือ l a z a d a แล้วค่อยสั่งซื้ออะไรก็ได้ที่หลังตุย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 ,ตยก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนค่าอาหารเม็ดน้องแมวแสนน่ารักที่ชอบตัวหลังแก่แล้วจเจอกันคลิปหน้าน่าจะเป็น iPhone SE นะสวัสดีครับ